สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆเหมือนเช่นเคยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปรับซื้อนะครับก็มาบันทึกคลิปสักหน่อยนะครับวันนี้ว่างนะครับนี่เดี๋ยวดูเวลากันสักหน่อยนะครับหลักฐานในการบันทึกคลิปนะครับก็บันทึกคลิปตรงกับวันที่1นะครับกุมภาพันธ์เป็นวันแรกของเดือนกุมภานะครับก็ หลายหลายคนก็ลุ้นกันอยู่นะครับตอนนี้บ่าย2แล้วก็เดี๋ยวลุ้นหวยออกนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคลิปนี้จะได้เผยแพร่กี่โมงนะครับกี่เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีคลิปเยอะนะครับเดี๋ยวจะลัดคิวเอาคลิปนี้เผยแพร่ในวันที่1ก่อนแล้วกันนะครับจะได้เป็นคลิปอัปเดตของวันที่1ก็แล้วกันนะครับก็ใครที่มีเหรียญตามรายการนะครับก็ติดต่อได้ไลน์ไอดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับ นี่นะครับแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ก็อยากมาทักทายนะครับพอดีผมผมว่าไม่มีเวลาทำไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามันมันแบบยังไงอ่ะมันค่อนข้างจะงานเยอะนะครับเดี๋ยวมีธุระตรงโน้นตรงนี้นะครับแล้วก็หลายอย่างนะครับก็จะบันทึกคลิปอย่างเดียวนะครับสะดวกกว่าเดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องเหรียญสักหน่อยหนึ่งนะครับมีเวลาว่างก็บันทึกบันทึกคลิปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวหลักๆเลยผมจะพูดถึง2เหรียญนะครับ สองเหรียญที่ผมได้มาครอบครองใหม่ก็จะมาอวดเหรียญด้วยแล้วก็จะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับก็เป็นเหรียญพี่ใหญ่กับเหรียญพี่รองเลยนะครับพี่ใหญ่กับพี่รองของเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับพี่ใหญ่กับพี่รองนะครับสองเหรียญนี้นะครับได้มาใหม่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวและจะมาอวดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็ จะแนะนำราคาด้วยนะครับวันนี้มีคนสอบถามกันมาว่าผมมีเหรียญ50สตางค์ปีพศนี้นะครับส0มห0,000ื่นใช่ไหมที่พี่ซื้อผมบอกโน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 ยังไม่ถึงส0ม0 0ืนนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าราคาจริงมันเท่าไหร่ผมซื้อได้เท่าไหร่และขายได้จริงๆอะ่ะมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเ,เดี๋ยวแนะนำเหรียญบางเหรียญก่อนละกันนะครับที่ผมได้มาก็นี่นะครับ ได้มา2เหรียญนะครับล่าสุดเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผมทำคลิปออกไปนะครับผมไม่ได้เจาะจงรายละเอียดมากมายนักนะครับสำหรับ2เหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญพี่ใหญ่กันเลยนะครับนี่เหรียญพี่ใหญ่เห็นไหมครับเหรียญพี่ใหญ่ก็คือเหรียญ50สตางค์ปี30นะครับเหรียญพี่รองคือ5บาทหลายๆท่านรู้ไหมครับเหรียญอะไรนะครับ เหรียญ5้บาทปี40นะครับอันนี้คือผมได้มาเมื่อวานนะครับมีคุณพี่นักสะสมแบ่งปันมาให้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผมก็ขายนะครับใครที่ได้ติดตามผมทางช่องผู้ชายขายเหรียญก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมลงขายอะไรไปบ้างนะครับทั้งแผงปี40แผงปี46แผงเหรียญปี34นะครับเหรียญหนึบาทพรเสียนตรงเหรียญ หลายๆยอย่างเหรียญ5ปี4ีเหรียญหนึ่งบาทช่อฟ้าสัน้นช่อฟ้ายาวที่ผมได้มาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมขายออกหมดแล้วนะครับหมดเกลี้ยงนะครับมีคนซื้อไปหมดแล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าเหรียญที่ผมรับซื้อเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ขายได้เลยขายได้จริงวันนี้นะครับก็คือผมซื้อมาขายไปแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผมชอบนะครับผมก็จะไม่ขาย ผมก็จะเก็บนะครับเหมือน2เหรียญน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญ5บาทปี4 0ศก่อนละกันนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้ได้มานะครับก็คุณพี่นักสะสมแบ่งปันให้ผมนะครับเหรียญน,นี้ได้มาในราคาเหรียญละ4,500บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นพี่ที่แบบยังไงอ่ะคุ้นเคยกันมานานอ่ะนะครับผมพี่เขาเคยเอาให้เหรียญเนี้ยเหรียญ50สตางค์ปี3 0ศเหรียญเนี้ยมาให้ผมทำคลิป นะครับก็คือก่อนหน้าที่ผมยังไม่มีเหรียญเป็นของตัวเองนะครับก็พี่เขามีพี่เขาให้ยืมมานะครับก็คือเหรียญนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมซื้อแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้2เหรียญนี้เป็นของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญนี้ได้มาในราคา4,500บาทนะครับก็เป็นการแบ่งปันนะครับเป็นเหรียญห้าบาทปี40นะครับนี่นะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ขายได้นะครับราคาเริ่มต้นที่4 0 0พบาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับที่4 0 0พบาทก็คือ หลายๆท่านอาจจะดูคลิปจากหลายช่องนะครับหลายช่องข้อมูลอาจจะแตกต่างกันนะครับเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยว่าเหมือนช่องผมช่องเป็นช่องผมเป็นช่องพ่อค้าผมรู้ราคาซื้อราคาขายจริงๆรเรียลไทม์ time, นะครับรู้จริงว่าซื้อขายเท่าไหร่นะครับผมก็จะซื้อราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นช่องที่แบบเชิงวิชาการสักหน่อยนะครับไม่ค่อยมีการซื้อขายเหรียญ5บาท B40 หรือว่าเป็นช่องที่ เน้นทําคลิปเอายอดวิวนะครับก็อาจจะบอกราคาไปว่าเดี๋ยวนี้มันพุ่งไปเป็นหลักหมื่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งราคาจริงๆในกลุ่มซื้อขายอะ่ะมันไม่ถึงนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหมือนกับอีกเหรียญหนึงนะครับเหมือนกับเหรียญน,นี้นะครับเนี่ยเหรียญที่ผมได้มาใหม่สภาพจะสวยกว่านะครับเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ที่5,500าพันห ถึง6,5 0 0นะครับถ้าเกิดว่าขายเองในกลุ่มซื้อขายนะครับ5,5 0 0ถึง6,500น้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือผมได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็น2เหรียญแล้วแต่ว่าผมอาจจะปล่อย1เหรียญนะครับเหรียญ5บาทปี40เพราะว่าที่เหตุผลที่ผมปล่อยนะครับเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับก็คือผมจะได้นําเงินไปซื้อเหรียญอื่นๆเข้ามาเพิ่มนะครับนี่นะครับผมจะเก็บเหรียญนี้ไว้นะครับ 1, 1นึ่งเหรียญเป็นตัวอย่างในการทําคลิปแล้วก็เหรียญนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะลงขายในช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วผมคิดแล้วว่าเหรียญนี้เดี๋ยวผมจะลงแบ่งปันในช่องผู้ชายขายเหรียญก็ติดตามดูนะครับว่าเหรียญละเท่าไหร่นะครับก็ราคาก็พอๆกับในกลุ่มซื้อขายนะครับในกลุ่มซื้อขายราคาสภาพนี้ก็จะอยู่ที่5 5 0 0ันถึงหกพับาทนะครับใครที่บอกว่าแบบเนี้ยขายกันเป็นหมื่นต่ํากว่าหมื่นอย่าขายนะครับ ก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับว่าท่านรู้ดีกว่าพ่อค้าหรือเปล่าท่านเป็นนักวิชาการ YouTube ที่มีแต่วิชาการหรือเปล่าไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะสรุปไม่ได้นะครับข้อมูลทุกอย่างการให้ข้อมูลอะไรมันต้องมีการอ้างอิงนะครับถึงความเป็นจริงถึงราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยไม่เช่นนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับอันนี้นะครับก็คือถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็จะรู้นะครับว่า ถ้าตั้งราคาสูงเกินไปอ่ะขายออกอยากแน่นอนเหมือนที่เขาเรียกกันว่าติดดอยนะครับติดดอยก็คือขายไม่ออกนะครับอันนี้ก็คือ,อเ,ปเป็นแบบสับที่พ่อค้าเขาพูดกันอ่ะติดดอยก็คือขายไม่ได้ขายคือขาดทุนนะครับอยู่บนดอยอยู่ต่อไปนะครับนี่นะครับถ้าถ้าเกิดว่าราคาสูงเกินไปก็คือจะขายยากนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้ใครอยากได้เดี๋ยวลองไปติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญแล้วกันนะครับนี่นะครับ อันนี้คือได้มา1เหรียญนะครับเนี่ยเพราะว่า,าผมมีเหรียญสวยมีเหรียญนี้เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไว้1เหรียญนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่ได้มานะครับผมจะพูดถึง2เหรียญก็คืออันนี้พี่พี่รองนะครับอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือเหรียญ50สตางค์ปี30นะครับอันนี้ก็คือผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญนะครับมีพี่ชายท่านหนึง่งทักมาสอบถามว่าขายหรือเปล่านะครับผมยังไม่ได้ขายนะครับตอนนี้า50าสสตางค์ปี30เป็นเหรียญที่ ผลิตน้อยนะครับแล้วก็กระแสกระแสในกลุ่มก็ค่อนข้างจะดีกระแสในการปั่นก็ค่อนข้างจะสูงนะครับทั้งปัน่นทั้งแบบยังไงหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวมาคุยราคากันจริงๆดีกว่านะครับมีสอบถามผมมานะครับว่าผมมีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่านะครับคือยังไม่ได้ส่งรูปมาให้ผมดูก็เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้แหละนะครับวันที่วันที่หนึ่ง วันหวยออกนี่แหละครับก็ส่งรูปมาให้ผมดูเอ้ยไม่ใช่ส่งรูปทักผมมาบอกว่าติดตามทางช่องพี่นะครับแล้วก็ติดตามหลายๆช่องก็จะสอบถามเหรียญ50สตางค์ปี30ซื้อหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าซื้อผมก็ส่งรายการราคารับซื้อให้นะครับแล้วเขาบอกว่าผมจะขายประมาณ3 0,000นนะครับเพราะว่ามีช่องใหญ่ๆเขาบอกว่าส0,000นะครับ อันนั้นก็คือก็มีนะครับเหรียญละ3า0 0 0ือาจจะถึง30,000ื่นจริงแต่ว่าจะไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับแล้วผมก็บอกว่าลองส่งรูปมาให้ผมดูสภาพนะครับอ่าแล้วก็หายไปเลยขาดการติดต่อกันไปเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่าเลทราคาในการรับซื้อของผมก็คือ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งนะครับอาจจะน้อยน้อยไปนะครับสำหรับ บางช่องที่เขาบอกว่าสูงถึง3 0,000ื่นนะครับทะลุ3 0,000ื่นเกิน3 0,000ื่นอะไรแบบนี้นะครับก็คืออ่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่ผมซื้อได้ผมก็ซื้อนะครับก็คืออันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจนิดนึงนะครับผมซื้อตอนเนี้ยคืออาจจะซื้อเก็บมากกว่านะครับซื้อเก็บมากกว่าไม่ได้ซื้อขายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือถ้าได้ราคาก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปก็มีนะครับเพราะว่ามีคนสั่งหให้หาให้ตอนนี้ผมมีอยู่2เหรียญน,นะครับเนี่ย อันนี้คือก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อมาเหรียญนี้หมื่นห้านะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาอีกเหรียญหนึ่งจากการแบ่งปันนะครับเหรียญนี้ไม่ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับก็ใกล้ๆนะครับก็คือซื้อมาเก็บนะครับแล้วราคาที่ผมซื้อได้ตอนนี้นะครับผมแจ้งตรงๆเลยนะครับสลาลมคอยชแนลใครจะว่าซื้อถูกก็ได้นะครับแต่ผมซื้อจริงนะครับเลทราคานะครับสภาพผ่านการใช้งาน1 2 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเหรียญ อันนี้พูดจริงรับผิดชอบในคําพูดแล้วก็รับซื้อด้วยนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับ12,000ถึง15,000บาทอันนี้คือที่ผมซื้อได้สภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานสูงกว่า1 5ื0นนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง2,000 20, 0นะตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับที่ผมซื้อได้นะครับพ่อค้าจะรู้ดีนะครับเรื่องราคาแล้วก็นักวิชาการ u t u b e อ่ะ จะไม่รู้ดีนะครับเพราะว่าบางช่องเขาก็เอาข้อมูลประติดประต่อจากช่องนี้จากช่องใหญ่บ้างช่องเล็กบ้างจากการคิดไปเองบ้างนะครับก็คือเอามาทําคลิปนําเสนอเพื่อให้ได้ยอดวิวอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คือแบบมันต้องดูหลายๆอย่างนะครับอันนี้คือผมซื้อในราคาที่ผมซื้อได้นะครับส่วนเรื่องเหรียญที่มีราคาหลักหมื่นนะครับเกือบสามหมื่นะ เป็นเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดแบบนี้นะครับผมก็ติดตามงานประมูลนะครับที่แบบว่าครั้งล่าสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20,0720,08นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็น MS 65หรือ66หรือเปล่านะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับอยู่ในตลับเกรดนะครับไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับรับรองนะครับไม่ถึง20,000อย่างแน่นอนนะครับใครจะว่าผมซื้อถูกจะอะไร ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่คือสิ่งที่ผมมานําเสนอก็คือข้อมูลที่ถูกต้องแล้วผมก็อยากจะอธิบายให้ท่านที่สอบถามมาเข้าใจด้วยว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพนะครับผมยังไม่เห็นเหรียญของท่านเลยนะครับท่านบอกว่ามีนะครับและท่านบอกว่าท่านจะขายสามหมื่นซึ่งท่านก็ไม่ส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับแล้ว,แล,วแล้วผมจะซื้อได้ยังไงนะครับผมก็เลยมาอธิบายให้หลายๆท่านเข้าใจด้วยนะครับว่า องค์ประกอบในการซื้อในการรับซื้อในการขายอะ่ะมันมีหลายอย่างนะครับถ้าท่านซื้อเหรียญ5บาท50สตางค์ปี3 0นะครับตอนเนี้ยในราคา20,000ถึง25,000นะครับโอกาสที่ท่านจะได้กำไรอะ่ะภายในปีนี้คือยังยากนะครับการซื้อการขายมันแบบมันไม่ใช่เรื่องแบบเราคิดจะขายก็ขายได้เลยนะครับ การซื้อการขายมันต้องมีฐานลูกค้ามันต้องมีข้อมูลมันต้องมีกระแสนะครับโอเคถ้ามีกระแสรกระแสรแรงอะ่ะคือขายได้จริงนะครับ50สตางค์ปี30มมันก็เป็นอะไรที่พูดยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับก็สรุปนะครับเอาหลักของช่องผมที่ผมซื้อแล้วกันนะครับผมซื้อถ้าเกิดสภาพผ่านการใช้งานอะ่ะหมื่นสองถึงหมื่นห้า นะครับสภาพผ่านการใช้งานอันนี้คือราคาที่ผมซื้อได้จริงๆไม่ต้องมาแบบยังไงอ่ะทำคลิปซื้อสามหมื่แต่ว่าแต่ว่าพอซื้อจริงส่งรูปมาลดเหลือหมื่นห้าอะไรแบบนี้ก็คือไม่ใช่ช่องผมช่องผมคือแจ้งราคาชัดเจนนะครับสภาพผ่านการใช้งานซื้อ1 2ื่นสอถึงหมื่นห้าซื้อถ้าขายก็ซื้อถ้ายังไม่ขายก็ก็หา ช่องที่เขาซื้อแพงๆได้นะครับช่องที่ซื้อ20,000นกว่า3 0,000อะไรแบบนี้ก็คือแบบก็ขายช่องเหล่านั้นก็ได้นะครับก็คือผมก็มาทําคลิปให้ความเข้าใจในส่วนของช่องของผมนะครับซึ่งช่องผมจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากช่องอื่นอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าตามตามกันมานะครับก็คือมีอะไรก็คือก็ก็ผมก็ทําคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยได้ลอกสไตล์ใครนะครับก็เน้นราคาที่ซื้อได้จริง และก็เน้นแบบเน้นอะไรที่ผมทําได้จริงอ่ะก็คือผมจะพูดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอันนี้พี่ใหญ่นะครับ50สตางค์ปี30นะครับก็ตอนแรกตั้งเป้าว่าเก็บปีละเหรียญนะครับเนี่ยปีที่แล้วได้มา1เหรียญปีนี้ปีนี้ได้มาเร็วนะครับได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็อาจจะตั้งเป้าเล็กๆอีกสักเป้าหนึ่งนะครับว่าอยากจะเก็บอีกสักเหรียญหนึ่งสำหรับ50สตางค์ปี30นะครับก็อาจจะเป็นแบบ มาประกาศรับซื้อราคาสูงๆจริงๆจ,จังๆสักประมาณครึ่งปีหลังก็เป็นได้นะครับดูราคาดูกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็แต่ก็ถ้าใครมีก็ลองส่งรูปมาดูนะครับมาคุยราคากันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าพอที่จะซื้อขายได้ก็ซื้อนะครับถ้าเกิดว่าสูงเกินไปผมก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าผมก็มีมีอยู่2เหรียญแล้วนะครับ ก็คือก็เก็บนะครับตัวนี้ก็คือเก็บแต่ว่าเก็บปี30ค่อนข้างจะหนักนะครับค่อนข้างจะหนักนะครับสเหรียญก็คืออ่าก็เกือบ3 0ม0 0ืนแล้วแหละที่ผมซื้อมา2เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้หมื่นห้าเหรียญนี้ไม่ถึงหมื่นห้านะครับก็ตีว่าเกือบสามหมื่นนะครับสองเหรียญเกือบสามหมื่นนะครับแต่ก็คือเป็นเหรียญที่มีราคาแล้วก็ขายได้จริงนะครับไม่ต่ํากว่าหมื่นสองนะครับผมการันตีให้ไม่ต่ํากว่าหมื่นสองที่ผมซื้อเข้านะครับช่องอื่นผมไม่รู้ ช่องอื่นอาจจะซื้อ3 0,000ืก็ได้นะครับหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าช่องไหนซื้อ3 0,000นะครับถ้าช่องไหนซื้อถึง3 0,000นะครับผมขายให้เหรียญละ25 0 0 0นะครับกำไร5,000ทักมาได้เลยนะครับผมตั้งราคากึ่งโชกึ่งขายไว้นะครับเหรียญละ25 0 0 0นะครับตั้งแบบโหดๆตั้งราคาแบบตั้งราคาแบบไม่ขายอ่ะนะครับก็คือแต่ว่าถ้าเกิดมีใครซื้อ3 0,000ื่นจริงนะครับ ทักมาได้เลยนะครับเนี่ยผมให้เลือกเลยนะครับเหรียญละ2 5 0 0 0นนะครับให้เลือกเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆ25 0 0 0อ่ะผมแบ่งให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยหาในตลับแบบนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่นะครับก็เหรียญนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งนะครับเดี๋ยวแบ่ง5 5บาทไป401นห่เหรียญนะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับก็น่าจะอยู่ที่6เนิดๆนะครับกึ่งโชว์กึ่งขายนะครับ นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับหกนิดนิดไม่ถึงหกห้านะครับเหรียญนี้นะครับลองติดตามดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเหรียญนี้สุดยอดหายากนะครับปีสามศูนย์แล้วก็ปีสี่ศูนย์นะครับพี่ใหญ่แล้วก็น้องรองนะครับนี่นะครับแต่ว่าพวกน้องเล็กๆก็ยังรับซื้อนะครับน้องเล็กๆแบบปีสามหนึ่งปี4ี่หกห้าบาท v ี6ีหกอะไรแบบนี้ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่า กระแสที่มาแรงอ่ะตอนเนี้นะครับกระแสมาแรงจริงๆอ่ะนะครับก็คือสิบปีสามหนึ่งนะครับใครมีเยอะๆเ,เช็คราคาให้ดีนะครับก็คือขายได้มีกําไรก็น่าจะลดความเสี่ยงลงบ้างนะครับก็คือแบบผมก็ไม่ฟันธงนะครับว่าจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือตอนนี้ในกลุ่มก็ปีสามหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณแพ็คเขียวก็มีขายกันถึงพันแปดพันเก้าเหรียญสวยๆก็มีนะครับก็ ลองดูแล้วกันนะครับการเก็บเหรียญก็คือเหมือนกับคล้ายๆการเล่นหุ้นแหละมันมีขึ้นมีลงนะครับแต่หุ้นมันมีพื้นฐานของของของตัวบริษัทของตัวอะไรหลายๆอย่างนะครับเหรียญมันมันขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับก็ลองดูลองพิจารณากันดูนะครับก็ผมก็เป็นช่องเล็กๆที่มานําเสนอข้อมูลนะครับให้ให้ประกอบการพิจารณาในการเก็บในการสะสมเก็บอย่างมีสตินะครับซื้ออย่างมีสตินะครับจะได้แบบ ไม่แบบยังไงอ่ะไม่ขาดทุนไม่อะไรแล้วก็มีผลกําไรในการในการที่จะขายอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมพยายามมานําเสนอแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอย้ํานิดนึงนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้าข้อมูลข้อมูลที่ผมให้จะเป็นข้อมูลในแนวพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับราคาตลาดจริงๆนะครับไม่ได้เน้น วิชาการอะไรนะครับเพราะว่าบางช่องเขาก็ไม่ได้ซื้อขายเยอะแยะมากมายแบบผมนะครับเขาก็อาจจะมีข้อมูลเชิงวิชาการแต่ก็คืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในการขายอะไรแบบนี้นะครับก็คืออาจจะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็คือก็มันก็ดีคนละแบบนะครับก็ลองลองลองดูแล้วกันนะครับลองเอาข้อดีของแต่ละช่องแล้วก็ดึงมาใช้อันไหนช่องไหนมีข้อเสียเราก็ไม่ต้องเอาเอาข้อเสียของเขามาใช้นะครับเหมือนช่องผมอ่ะก็ไม่ได้ดีทุกอย่างนะครับ ก็5 0 50ก็โอเคแล้วนะครับมีข้อดีบ้างข้อเสียก็คือมันมีอยู่ทุกช่องแหละข้อเสียนะครับแต่ก็คือมากน้อยแค่ไหนผมไม่ได้บอกว่าผมดีหมดข้อเสียผมก็มีนะครับอะไรที่ไม่ดีของผมก็อย่าเอาไปใช้แค่นั้นเองนะครับเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองนะครับการเลือกรับชมการเลือก จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดยาวเลยนะครับวันหวยออกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยินดีกับทุกท่านที่ถูกหวยด้วยนะครับใครไม่ถูกหวยก็ลองหาเหรียญดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะโชคดีเหมือนถูกหวยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ